สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาทําเมนูต้มเลือดหมูสูตรโฆษณามบอกเลยว่าอากาศหนาวเย็นแบบนี้ได้ต้มเลือดหมูร้อนๆสักถ้วยอร่อยสดชื่นมากๆเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทํากันเลยครับขั้นตอนแรกนะครับเรามาต้มน้ําซุปกันเลยครับน้ําเปล่า3ลิตรและตามด้วยเกลือป่น1ช้อนโต๊ะซุปก้อนลดหมู1ก้อนซีอิ๊วขาว5ช้อนโต๊ะน้ําตาลทราย2ช้อนโต๊ะรากผักชีทุบ5ราก กระเทียมจีนทุบ10กลีบพริกไทยเม็ดขาวบุบ1ช้อนโต๊ะกระดูกหมู5 0 0กรัมหรือครึ่งโลนะครับแล้วเราก็จะต้มน้ําซุปของเราให้เดือดก่อนนะครับในระหว่างที่เรารอน้ําซุปของเราเดือดนะครับเรามาต้มน้ําให้เดือดจัดแบบนี้นะครับเพื่อลวกตับลวกเลือดและก็ต้มไส้หมูนะครับตักน้าร้อนนะครับลวกตับหมูเลยครับตับหมูหั่นเป็นชิ้น200กรัมนะครับลวกให้สุกแล้วก็พักไว้แบบนี้นะครับแล้วก็ให้เราตักน้ําร้อนนะครับลวกเลือดหมูเลยครับเลือดหมู1ก้อนหั่นเป็นชิ้้้้้นนะครััับลลลววววกกกใใหสุแพไยเ แล้วก็ตามด้วยต้มไส้หมูนะครับก็ใช้เป็นไส้อ่อนหมู500กรัมนะครับต้มให้สุกใช้เวลา5นาทีนะครับเพื่อนๆนเราก็ต <recherche> ้มไส้หมูเราครบ5นาทีนะครับขั้นตอนนี้เรานําไส้หมูเราไปล้างน้ําให้สะอาดนะครับเสร็จแล้วก็นําไปตุนต่อในน้าซุปของเรานะครับเราก็นําไส้หมูลงมาตุนต่อในน้าซุปของเรานะครับเราจะตุนน้าซุปของเราอีก1ชั่วโมงครับด้วยไฟกลางค่อนอ่อนนะครับเพื่อนๆในระหว่างที่เราตุนน้าซุปนะครับขั้นตอนนี้เรามาปรุงรสชาติกับหมูสับกันเลยครับ หมูบด500กรัมผงปรุงรส1ช้อนชาน้ำตาลทรายครึ่งช้อนโต๊ะพริกไทยเม็ดต,ตามละเอียดครึ่งช้อนชาซีอิ๊วขาวครึ่งช้อนโต๊ะน้ำมันหอยครึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็ให้เรานวดคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับเสร็จแล้วพักไว้ก่อนแล้วไปดูขั้นตอนการทําน้าซุปกันต่อเลยครับเราก็ตุ๋นน้ำซุปของเรานะครับครบ1ชั่วโมงแล้วนะครับขั้นตอนนี้ให้นําไส้ออกไปหั่นเป็นชิ้นเล็กๆเ,เลยครับแล้วก็นําหมูบดของเรานะครับที่พักไว้มาหยอดใส่ลงไปเลยคร แล้วเราจะต้มต่อจนหมูบดของเรานะครับสุกรอยตัวขึ้นมาเลยนะครับถ้ามีฟองนะครับก็ให้เพื่อนๆช้อนฟองออกด้วยนะครับ เสร็จแล้วก็ไปจัดเสิร์ฟต้มเลือดหมูกันได้เลยครับเพื่อนๆวันนี้ผมก็จะเสิร์ฟจานต่อจานเลยนะครับก็เสร็จแล้วนะครับเมนูต้มเลือดหมูสูตรคนสนามสีสันหน้าตาหน้ารับทานมากเลยนะครับเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยครับเพื่อนๆ ต้มเลือดหมูสูตรควสนามนะครับก็มีรสชาติที่อร่อยกลมกล่อมเข้มข้นมากๆากเลยนะครับสดน้ําร้อนๆนะครับผมบอกเลยว่าคล่องคอสดชื่นมากๆครับเมนูนี้นะครับเพื่อนๆ่ก็สามารถนำมาทำทานก็ได้ในครอบครัวนะครับหรือจะนาสูตรควสนามไปทาขายสร้างอาชีพก็ได้นะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูนี้